ลาวทีวีกนาดาลาวทีวีกนาดาห่วงพัฒนาเพื่อสังคมลาวท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาอยู่ที่ขอสะพานขาดที่ทำสื่อในความประทับลาวที่พัฒนาต่างประเทศหลายประเทศทั่วโลกเราพิเศษนี่ผมก็ได้แค่ท่านมาแต่อเมริกาเนาะยังว่าท่านผู้ซื้อคนแต่ว่าได้ผมได้อ่านผมนะผมชนะนั่นสบายดีพี่น้องเราที่ทักแพงและนับถือทั้งหลายโดยเฉพาะท่านท่านสมพงษ์สมรแก้วที่ให้โอกาสขอบใจละลายท่านเจ้าซื้อสิงโตเจ้าอันนี้เป็นซื้อหนึ่งที่ใส่อยู่ในทางการแล้วก็อีกซื้อหนึ่งที่ใส่อยู่ประเทศอินส่วนหลายแล้วก็ใส่ในนามในสังคมของพี่น้องลาวยาวหรือลาวอูเมียนขึ้นมาฟุมิงโฟเจ้าอันนี้เป็นชื่อของเขาเจ้าครับอาจะถามความรู้สึกของผ่านที่มาหวมมีความรู้สึกแนวไหนสิ่งแรกก็คือความดีใจที่สุดที่คนลาวเราเกิดจากเมืองลาวบ่ว่าไปถึงประเทศใดทั่วโลกคนลาวเรายังฮักแฟนกันนับถือกันสร้างความปองดองกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเวลารัฐบาลเห็นพ้องให้มาประชุมเพื่อช่วยกันสร้างประเทศลาวให้เจริญก้าวหน้าแบบนี้ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่โชคดีได้ถึงเชิญนะครับข้าพเจ้าก็เอาอันพี่น้องมาอีก2คนมาถึงแล้วก็ได้พบทางคนแบบนาดาอันนี้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดข้าพเจ้าขอขอบใจหลายๆแล้วก็ทุกอย่างที่เห็นมานี่นอกจากความสามัคคีองค์รองระหว่างคนลาวต่างประเทศเนาะทางในประเทศก็เห็นว่าคนเฮาแม่นทั้งประเทศลาวและทางเป็นแม่นต้อนรับเฮาแบบดีๆ2มื้อผ่านมามื้อนี้เป็นมื้อประชุมหลวงต่อไปก็จะได้เบิ่งอีกหลายอย่างคิดว่าการสร้างสาวประเทศลาวคือสุภาษิตลาวบอกว่าไม่เล่นเดียวล้อมหัวบอกไปไปบอกพร้อมสร้างบ้านบอกเรือนฉะนั้นสมัยก่อนเพียงแต่ว่าอันหาใครในบ้านแล้วก็ภายในประเทศสมัยนี้เป็นสมัยที่ก้าวหน้ามีความต้องการก้าวไกลพวกเราก็เห็นให้รัฐบาลลาวเห็นพวกเราเป็นพวกที่พักศาสตร์พักบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ให้เรามีส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศลาวให้เจริญก้าวหน้าอันนี้ดีที่สุดขอบใจหลายๆที่สละเวลาโอเคขอบใจเด้อขอบใจเด้อพี่น้องขอให้ทุกคนจงมีความสุขทำก้าวหน้าทุกอย่างขอบใจเหมือนเหือล่องไปกลางสายทาลาลาวทีวีกนาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายคิดงานกลุ่มลุ่มสุ่มใส่ไก่ไก่หับใส่สังคมลุ่มลุ่มดอนดอนบางตอนอ่อนล้าลาวทีวีกนาดาฟันฝ่าท่ามกลางคืนลมท้อแต่บ่ถอยหวังคอยคะแนนนิยมคำเห็นตำหนิติชมขอกราบอมด้วยความยินดีนานนับปีลาวทีวีกนาดายอมเสีย